สวัสดีครับผมต้นตัวเทพฟุตบอลอยากรู้ทุกเรื่องของฟุตบอลมาที่นี่ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอหัตถ์พระเจ้าหรือมือโจรมันบอกว่านั่นคือหัตถ์พระเจ้าแต่สำหรับผมมันก็แค่มือของนักฟุตบอลนิสัยไม่ดีคนหนึ่งจริงๆแล้วนะครับหากจะแปลเป็นไทยให้ตรงตามความรู้สึกมันจะดูรุนแรงกว่านี้ครับแต่ก็ไม่แปลกหรอกครับที่คำกล่าวนั้นจะฟังดูรุนแรงเพราะมันถูกพูดโดยกุนซือของทีมชาติอังกฤษผู้เป็นฝ่ายถูกกระทำในสิ่งอยุติธรรมดังกล่าวและ1แชร์1คอมเมนต์ที่สร้างสรรค์ของท่านจะช่วยสนับสนุนเราให้สร้างฟุตบอลที่มันเป็นมากกว่าฟุตบอลต่อไปครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่ถูกยกย่องว่ามีความเป็นสุภาพบุรุษมากคนหนึ่งของวงการลูกหนังอย่างเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันเพราะในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้ง21ครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับมีเวิลด์คัพน้อยครั้งมากที่จะถูกจดจำโดยนักเตะเพียงคนเดียวเหมือนเช่นการแข่งขันในฟุตบอลโลกครั้งที่13ซึ่งจัดการแข่งขันขึ้นบนแผ่นดินจังโก้เม็กซิโกในปี1986หลังเดียโก้มาราโดน่าได้เข็นฟอร์มชั้นเซียนและพาทีมชาติอาร์เจนตินาประสบความสำเร็จและหนึ่งในความทรงจำของแฟนบอลทั่วโลกที่มีต่อดาวเตะร่างกระทัดรัดลายนี้นะครับคงหนีไม่พ้นจังหวะปัญหาที่เขาเรียกขานมันว่า Hand of God หรือหัตถ์พระเจ้านั่นเองซึ่งเจ้าตัวนะครับได้ใช้เล่ห์ดังกล่าวในการทำแสบใส่ทีมชาติอังกฤษในรอบ8ทีมสุดท้ายยิ่งกว่านั้นนะครับเขายังทำผลงานได้อย่างสุดยอดมีส่วนกับ10ประตูจากทั้งหมด14ประตูที่ทีมฟ้าขาวเจตินาทำได้ตลอดทัวร์นาเมนต์นั้นด้วยว่ากันว่าในฟุตบอลโลกในครั้งนั้นนะครับน่าจะเป็นการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่เคยจัดการแข่งขันมาเพราะมันมีเหตุการณ์ความทรงจำต่างๆเกิดขึ้นมากมายและเหล่าตัวเทพฟุตบอลในยุคนั้นก็ต่างเข้าไปชันแข่งขันกันในศึกครั้งดังกล่าวกันเยอะมากยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นทัพตราไก่ฝรั่งเศสที่นำทัพมาโดยมิเชลพาตินี่ชองติกาน่าอังกฤษก็มีแกลลี่ลินิเกอร์ไบอันร็อบสันเกรนฮอตเดนคุณพลเซมบ้ามีทั้งโซคาเตสซิโก้กาเรกาส่วนอาร์เจนตินาก็นำทัพมาโดยดิเอโก้มาราโดน่าฮอร์เก้วานันโดเยอรมันตะวันตกก็นำทัพมาโดยโลธามัสเตอุสซึ่งเรียกได้ว่ามันเป็นฟุตบอลโลกที่เข้าขั้นคลาสสิกเลยก็ว่าได้อีกทั้งมันยังมีเกมการแข่งขันที่สนุกเร้าใจเกิดขึ้นมากมายหลายเกมเช่นการพบกันระหว่างบราซิลกับฝรั่งเศสในรอบ8ทีมที่ถูกยกให้เป็นเกมที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าหากพูดถึงเวิลด์คัพในปี1986แทบทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอาร์เจนตินาปะทะกับอังกฤษเป็นเกมที่ถูกโจษจันและพูดถึงมากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยนอกจากการที่เป็นชาติคู่ปรับกันในเชิงฟุตบอลแล้วนั้นยังมีประเด็นเรื่องสงครามในการแย่งชิงหมู่เกาะฟอกแลนด์ที่เพิ่งมีเหตุการณ์หมาดๆจากเต่าเพียงแค่4ปีก่อนเริ่มฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกอีกทั้งหากแฟนบอลรุ่นเก่าหน่อยยังคงจำได้นะครับว่าทั้ง2ชาตินี้เคยมีกรณีบาดหมางกันมาก่อนแล้วในเวิลด์คัพปี1966ที่ประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพซึ่งเกมในครั้งนั้นนะครับผู้เล่นอาร์เจนตินาได้งัดบทโหดเล่นหนักใส่ผู้เล่นทีมชาติอังกฤษจนกุนซือของสิงโตคำรามในเวลานั้นถึงกับบอกผู้เล่นของทีมฟ้าขาวว่าเป็นพวกสัตว์ป่าจึงไม่ต้องสงสัยว่าบรรยากาศแห่งความเกลียดชังระหว่างกันนั้นจะครุกรุ่นตั้งแต่ก่อนเกมจะเริ่มต้นได้ซ้ำครับด้วยเหตุนี้เองฟีฟ่าที่ไม่อาจเลือกกรรมการจากยุโรปหรือจากอเมริกาใต้เพราะกลัวจะถูกมองว่าเอ็นเอียงเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งดังนั้นฟีฟ่าจึงตัดสินใจเลือกกรรมการจากประเทศตูนิเซียซึ่งตั้งอยู่ในทวีปแอฟริกาซึ่งถือว่าเป็นกลางที่สุดแล้วเท่าที่จะหาได้ชื่อของอาลีบิลนาเซอร์ผู้ที่ด้อยประสบการณ์ในการตัดสินเกมใหญ่ๆได้ถูกนำมาเป็นกรรมการในเกมสำคัญอย่างนี้และจาก2แรงบวกเข้าด้วยกันมันเลยยิ่งทำให้ระดับดีกรีความเข้มข้นของเกมที่ทั้งคู่ต้องมาปะทะกันเพื่อการก้าวต่อไปบนเส้นทางสู่แชมป์โลกยิ่งเพิ่มสูงระอุขึ้นเป็นเท่าตัวในฟุตบอลโลกครั้งนั้นนะครับทีมชาติอังกฤษออกสตาร์ทได้ไม่ดีนักพอดันไปแพ้ให้กับทีมชาติโปรตุเกสในเกมนัดเปิดสนามแถมยังโชคร้ายต้องสังเวยกัปตันทีมไบอันร็อบสันเพราะการบาดเจ็บที่ไหล่ในเกมนัดต่อมาก็ทำได้แค่เพียงเสมอกับโมร็อกโกทำให้บ็อบบี้ร็อบสันต้องเปลี่ยนทั้งแผนการเล่นและสูตรการเล่นขนาดใหญ่กลางทัวร์นาเมนต์เป็นที่มาของความกดดันที่ถาโถมแถมยังโดนแฟนบอลสิงโตคำรามที่ตามมาเชียร์ด่าทอต่างๆนานาว่าให้ออกไปซะร็อบสันไอ้ห่วยทว่าในเกมนัดที่3ของรอบแบ่งกลุ่มนะครับอังกฤษได้ถล่มโปแลนด์ไป3ประตูต่อ0จากผลงานซัดแฮตทริกของแกลลี่ลินิเกอร์ทำให้สถานการณ์ทุกอย่างได้คลี่คลายลงไปบ้างจากจุดนั้นนะครับที่ปู่บ๊อบเริ่มมั่นใจว่าบางทีสิงโตคำรามตัวนี้อาจจะไปได้ไกลถึงรอบลึกๆยิ่งการถล่มปารากวัยในรอบ16ทีมไปอีก3ลูกเน้นๆมันก็ยิ่งชวนให้ฝันหวานถึงถ้วยแชมป์ได้เป็นอย่างดีเลยแหละครับและคู่ต่อสู้ของทีมชาติอังกฤษที่ยืนรอในรอบ8ทีมก็คืออาร์เจนตินาคู่ปรับที่มีกรณีพิพาทในเรื่องของแผ่นดินบนเกาะฟอกแลนด์มันตึงเครียดไปหมดสำหรับในเกมวันนั้นแม้แต่โค้ชยังหยิบประเด็นเรื่องนี้มาพูดเพื่อปลุกใจพวกเราแกลลี่ลินิเกอร์ได้กล่าวไว้ถึงในตอนนั้น
ขณะที่อาร์เจนตินานั้นผลงานดีมาตั้งแต่ในรอบแบ่งกลุ่มผ่านการเข้ารอบมาเป็นอันดับ1และมาตบเพื่อนร่วมทวีปอย่างประเทศอุรุกวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายจนต้องเข้ามาเจอกับสิงโตคำรามอังกฤษแล้วเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแฟนบอลอังกฤษนั้นไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยเปลี่ยนผ่านแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนนั่นก็คือความสูงชันของสิ่งที่เรียกว่าความคาดหวังที่จะเห็นทีมชาติของตัวเองก้าวไปคว้าแชมป์โลกสมัยที่2ให้ได้และเซอร์บ็อบบี้ร็อบสันเองก็ตระหนักได้ดีถึงเรื่องความกดดันเหล่านั้นที่เขากำลังแบกมันอยู่บนบ่าทั้งสองข้างก่อนเกมเจอฟ้าขาวปู่บ๊อบนั้นยกย่องและกล่าวถึงมาราโดน่าในเชิงให้เกียรติเป็นอย่างมากเราต้องเจอกับอาร์เจนตินาที่มีนักเตะอย่างมาราโดน่าผู้ยิ่งใหญ่ถ้าเขาเป็นคนอังกฤษเราคงได้แชมป์โลกไปแล้วเกมครึ่งแรกในวันนั้นนะครับไม่ได้มีอะไรน่าสนใจมากนักเพราะต่างก็เล่นกันอย่างระมัดระวังทั้งคู่แต่ทว่าวินาทีแห่งประวัติศาสตร์มันมาเกิดขึ้นเพียงผ่านมา6นาทีของช่วงเวลาหลังเมื่อฮอกโก้วานาโดได้ตักบอลโด่งเข้าเขตโทษอังกฤษและเป็นเดียโก้มาราโดน่าหลุดเข้าไปแล้วเรื่องที่ไม่น่าเชื่อก็เกิดขึ้นเมื่อคนที่มีความสูงเพียง165ซมจะสามารถกระโดดมงบอลได้เหนือกว่าคนที่สูงถึง183ซมอย่างปีเตอร์ชิลตันในความเป็นจริงนั้นนะครับผู้ชมเกมในสนามจำนวน 110,000 กว่าคนต่างก็เห็นครับว่าเสือเตี้ยนั้นใช้มือชกบอลเข้าประตูไปมีเพียง2คนเท่านั้นที่ไม่เห็นแต่2คนที่ว่ามันดันเป็นกรรมการในสนามและไลน์แมนฝั่งนั้นนั่นเองมันกลายเป็นว่าผู้ยิ่งใหญ่คนนั้นที่บ็อบบี้พูดถึงนั่นเองที่ใช้มือชกบอลเข้าประตูไปและส่งผลให้ทีมชาติอังกฤษต้องตกรอบมันจึงทำให้บ็อบบี้ร็อบสันเคืองแค้นพอสมควรสังเกตได้จากน้ำเสียงและท่าทางหลังจบเกมตอนที่เขาให้สัมภาษณ์สื่อก็เห็นกันอยู่ว่ามันใช้มือปัดบอลเข้าประตูใช่ไหมผมไม่อยากจะเชื่อว่าการแข่งขันระดับนี้จะมีสิ่งโสมมแบบนั้นเกิดขึ้นสำหรับผู้ชายอย่างบ็อบบี้ร็อบสันการกระทำที่เรียกได้ว่าโกงแบบหน้าด้านๆแล้วยังกล้าออกมารับเสียงยกยออย่างไม่สำนึกมันขัดกับทุกอย่างที่เขาเคยยึดถือมาโดยตลอดเพราะเขาคือสุภาพบุรุษในเวลานั้นนะครับเดียโก้มาราโดน่าคือนัมเบอร์วันแห่งโลกของฟุตบอลมีชื่อเสียงเกียรติยศและฝีเท้าที่ยอดเยี่ยมและหลังจากที่ใช้มือปัดบอลเข้าประตูไปเขามีเวลามากพอสมควรที่จะแสดงให้โลกเห็นว่าเขามีน้ำใจนักกีฬาแต่เขาปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้นสุดท้ายแล้วนะครับบ็อบบี้ร็อบสันและทีมชาติอังกฤษต้องตกรอบไปอย่างชอกช้ำส่วนอาร์เจนตินาของเดียโก้มาราโดน่าก้าวไปคว้าแชมป์โลกมาครองได้ในตอนจบหัตถ์พระเจ้ากลายเป็นภาพจำติดตัวของเสือเตี้ยนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและเชื่อว่าคงจะติดตัวไปตลอดกาลแต่แน่นอนครับในสายตาของคนอาร์เจนตินาหัตถ์พระเจ้าอาจจะเป็นดั่งฮีโร่ตำนานที่ถูกเล่าขานให้ลูกหลานอาร์เจนตินาได้ฟังแต่สำหรับคนอังกฤษซึ่งตกเป็นผู้ถูกกระทำนั้นมันไม่ใช่ตำนานที่น่าจดจำใดๆเลยแต่ก็น่าคิดนะครับถ้าหากสมมุติว่าบังเอิญในเกมวันนั้นเป็นนักเตะทีมชาติอังกฤษที่ทำบอลเข้าประตูโดยใช้มือแบบมาราโดน่านั้นทำคนอังกฤษนั้นจะเรียกมันว่ามือของคนชั่วหรือเปล่าเพราะโลกมันก็เป็นแบบนี้แหละครับมีผู้ที่ได้ประโยชน์ก็ต้องมีผู้เสียผลประโยชน์และมุมมองของแต่ละคนนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าใครคนนั้นยืนอยู่บนฝั่งของผู้ได้หรือยืนอยู่บนฝั่งผู้เสียผลประโยชน์นั่นเองครับและนี่ก็คือเรื่องราวส่วนหนึ่งที่เคยเกิดขึ้นในโลกของฟุตบอลที่ทางตัวเทพฟุตบอลได้รวบรวมข้อมูลมาให้ท่านได้รับชมกันในวันนี้ครับขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและขอฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ